หลังจากที่เราทำการติดตั้งตัวเซิร์ฟเวอร์และคอนฟิกตัวเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการตั้งค่าทีวีเพื่อให้สามารถติดต่อกับตัวลิงก์ลิสต์ได้นะครับเราทำการเข้า MIUI 119เข้ามาเลยนะครับเข้ามาตัว Hospitality Menu นะครับอันดับแรกเลยเราไปหัวข้อนี้เลยครับ Link List Solution นะครับกด Enter เข้าไปนะครับตรงนี้จะมีการแยกชัดเจนนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อ Link List แบบ RF Mode RF Mode ก็คือตัว Coax Mode นะครับหรือจะเป็น List IP Mode ก็คือตั้งค่าทีวีให้ติดต่อกับ Link List แบบ IP Mode นะครับเรามาดูส่วนแรกกันก่อนเลยการตั้งค่า Link List IP Mode นะครับเราก็ Enter เข้าไปเพื่อจะ On นะครับผมคราวนี้มันจะมีเมนูให้ตั้งนะครับก็คือ Server URL เรากดเข้าไปเลยครับถ้าเราตั้งค่า Server เป็น Default นะครับให้เราใส่ Server URL ดังนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเสร็จสิ้นในส่วนนี้ครับคือการตั้งค่าให้เจอกับตัว Link List ที่เป็น IP Mode นะครับแต่ว่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงหลังจากตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับให้เราไปใส่เลขห้องด้วยนะครับก็คือ Room Number จากเมนูนี้นะครับในที่นี้เราอาจจะห้องเป็นห้อง101เสร็จสิ้นหลังจากที่เสร็จแล้วเราก็กดปิดทีวีได้เลยเพื่อเป็นการเซฟค่านะครับผม